คนขากลับมาแล้วค่ะกับ EMC To The Sky ไปเริ่มกันต่อค่ะต้องบอกว่าเมื่อเรา MP Farm Mon ผ่านไปค่ะตอนแรกหมิวไปเช็คแล้วนะโอ้ไม่ได้ค่ะคือในรอบแรกที่หมิวเช็คอยู่ตรงนี้ค่ะเราย้ายใส่กล่องนี้เนาะก็ไม่ได้ Glow Stone รอบนี้ก็เป็น Red Stone ค่ะยังไม่ได้ Glow Stone โอเคคือแบบ Glow Stone ยังหายากจริงๆหมิวต้องหา Glow Stone ให้ได้เลยเพราะเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะโอกาสออกแม่มดก็เกิดน้อยค่ะนานๆมาอีกลำบากเหมือนกันแต่ระหว่างนี้ใดๆก็ตามมิวได้นี่ค่ะอินเตอร์เพิร์ลมาตั้งหลายลูกเลยใช่ไหมเอาล่ะไปหาโกลด์สโตนกันดีกว่าค่ะเขาบอกว่าจะหาโกลด์สโตนอย่างแรกต้องมีเบรดพาวเดอร์นี้เลยค่ะเครื่องนี้ของเราเครื่องจักรตัวนี้ของเราซีดินแดงตรงนี้แหละเป็นเครื่องที่เอาไว้ผสมแร่ค่ะนี่กอนสแตนเตนใช่เลยนิกเกิลกับทองแดงค่ะผสมออกกันมาได้เป็นสีชมพูวางเหล็กลงไปย่อยเหล็กอย่างนี้แล้วก็ใส่ปึ๊บปึ๊บรูปบวกได้ค่ะคอนสแตนต์เกียร์คราฟมาค่ะนี่เลยเครื่องนี่เครื่องแยกนั่นเองค่ะเครื่องแยกเขาบอกว่าอยากได้ใช่ไหมนี่ล่ะเจ้ามีแมกมาครีมนี่เอ้ยแมกมาครีมไม่มี EMC ค่ะแต่เรามี2ก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะวางลงไปตรงนี้แล้วกันแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะจ่ายพลังงานเข้ามาค่ะพลังงานมาใส่ลงไปค่ะหน้าหมุน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 แยกไอเทมค่ะแยกไอเทมเห็นไหมสีแดงแดงค่ะเรากำลังสกัดสีแดงแดงส้มๆนั้นออกมา จากลูกสีเขียวเขียวนี่เบรดพาวเดอร์โอ้ดีที่สุดอยู่ก็ได้แล้ว ยอดเยี่ยมค่ะแถมไม่มี EMC นะโอ้โหเบรดพาวเดอร์เอ็นเดอร์เพิร์ลที่มีค่ะครับรวมกับเบรดพาวเดอร์ที่เรามี2ได้เป็นนี่ไอออฟเอ็นเดอร์โอ้โหก็ไม่มี EMC อีกแต่ใดๆก็ตามเราจะคราฟเป็นสิ่งนี้ได้ค่ะ Expedient Singularity Tank ชื่อยาวมากแต่ถามว่าคืออะไรมันคือของดีค่ะตั้งไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเหยียบยืนปล่อย XP ค่ะลงสู่แทงค์นั่นเองมิวก็จะได้ XP เหลวมิวต้องการ XP เหลว2ถังค่ะตักมาจึ๊บจึ๊บมี EMC ไหมไม่มีเดี๋ยวนี้อะไรก็ตามอ่ะเช็คก่อนเลย EMC มีไหม EMC มีไหมโอ้เดี๋ยวนี้เสพติดกันหนักค่ะเช็คเสมอนี่คือถัง XP มิวได้มาแล้วค่ะเอาล่ะทีนี้มิวก็จะไปเอาของที่ดรอปจากมอนเตอร์มาค่ะไม่ใช่เปิดไปปุ๊บได้โกลด์สโตนปั๊บไม่ยังไม่ได้โกลด์สโตนกันพาวเดอร์กระดูกเนื้อซอมบี้เน่าสตริงสไปเดอร์อายค่ะหยิบไปของที่ดรอปจากมอนเตอร์วิ่งมาที่โต๊ะคราฟค่ะคราฟไปเลยได้ไหมขาดไข่เอ๊ะขาดไข่ได้ไงก็นี่ไข่โอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหไข่ยังต้องใช้ไข่พิเศษด้วยเหรอคะโอ้มิวจะทำตัวเร่งค่ะตัวเร่งที่ให้มอนเตอร์เกิดเยอะขึ้นเขาบอกว่าไม่เราไม่ให้เจ้าง่ายขนาดนั้นนันนี้มันนี่นอนนอนมาเยอะมากเลยสงสัยแถวนี้เราปลูกต้นไม้เยอะค่ะโอ้โหนอนมาเพียบน่ารักน่ารักเนาะน่ารักค่ะเอาล่ะมิวจะต้องทำพื้นที่ใหม่ค่ะกลายเป็นว่าเส้นทางที่มิวคิดว่าเอ้ยใกล้ถึงแล้วนะอะไรอย่างนี้เปล่าค่ะยังไม่ถึงเลยเขาเหมือนเดินตามเราค่ะใช่เดี๋ยวลบหน่อยลบหน่อยในรอบนี้มิวจะวางรั้วค่ะที่ทำจากทรายจะได้แตกต่างกันนิดๆหน่อยๆค่ะแล้วก็ล้อมรั้วเลยมั่นใจเลยถ้าไม่ล้อมรั้วเนี่ยเจ้านอนๆทั้งหลายค่ะเดินมาอยู่ตรงนี้กันเต็มแน่นอนไม่แน่นะจะเกิดเยอะมากกว่านี้ค่ะตอนนี้ก็เพียบแล้วบอกเลยค่ะว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลเป้าหมายโกลด์สโตนนั้นไม่ง่ายเอาล่ะอันนี้ออกค่ะระหว่างที่เผามิวจะใส่ไปใหม่คือนิกเกิลกับเหล็กค่ะโอเคเชื้อเพลิงเราอยู่กล่องนี้ค่ะนี่เลยระดับเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแข็งแกร่งใส่เข้าไปนี้ดูมืดนิดนึงปักท่อนหน่อยกลัวน้อนมอนเตอร์จะเกิดอ่ะเอาล่ะเผาได้แล้วค่ะอินวาอุ้ย3ก้อนยอดเยี่ยมค่ะต้องมากกว่านี้มากกว่านี้วางเหล็กตรงกลางค่ะแล้วล้อมรอบแบบนี้กลายเป็นเกียร์อินวาใช่เลยค่ะเรียนรู้ไปเกียร์นั้นสำคัญจริงๆนี่ค่ะทีนี้มิวจะสแปมมาทั้งกองได้เลยของดีค่ะของดีเอาล่ะแมกมาครูซิเบิลค่ะเครื่องแรกที่ต้องคราฟตอนนี้มิวกำลังทำอะไรคะตอนนี้มิวกำลังทำตัวเร่งปฏิกิริยาค่ะเพื่อให้ม็อบฟาร์มตรงนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นพอข้างหลังเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็น่าจะได้โกลด์สโตนค่ะนั่นสิ่งที่วางแผนไว้แต่ตัวเร่งปฏิกิริยาทำไม่ง่ายเลยค่ะเขาบอกว่าต้องการไข่เน่าแล้วไข่เน่านั้นต้องมีพัดตรงพัดติกสารพัดอย่างอุ้ยเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะนอกจากเครื่องนั้นยังไม่พอค่ะเขาต้องการเครื่องนี้ด้วยเครื่องนี้คือเครื่องเคลือบค่ะ
ส่วนแมกมาครูซิเบิลน่าจะเป็นเครื่องหลอมเหลวแล้วก็เท่านี้ยังไม่พอค่ะต้องมีพลังงานด้วยนะเอาล่ะพลังงานมาเลยค่ะสแปมโดดมาค่ะโดดเลยเอ๊ะตอนคืนอ๋อนอนก็อยู่นู่นเอาล่ะมิววางไปตรงนี้ค่ะสิ่งที่มิวจะใส่ในกล่องนี้จะเป็นกล่องถ่านค่ะใช่แล้วแล้วมิวก็จะให้เขาส่งถ่านเข้ามาในเครื่องผลิตพลังงานพวกนี้ค่ะใช่เลยเยอะนะเนี่ยไม่เป็นไรหลายเครื่องไว้ก่อนแล้วกันค่ะมิวก็วางท่อด้านหน้าค่ะของเครื่องผลิตพลังงานออกตรงนี้แล้วก็เดินสายต่อทีนี้สายที่เราเดินมาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสายพลังงานอยากวางเครื่องอะไรก็วางมีสายให้แล้วเรียบร้อยนี่ของดีค่ะโอเคมิวก็วางตรงนี้ค่ะมาเลยเครื่องหลอมจากนั้นข้างๆกันค่ะก็เป็นเครื่องเคลือบเนาะในการหลอมค่ะมิวต้องหลอมแมชชีนเฟรมเขาให้เราหลอมสิ่งนี้โอ้โหเอาออกมานิดหนึ่งอย่าหลอมหมดนะแล้วมิวก็ปรับค่ะส่งออกทางขวารับทางซ้ายมือออโต้ทั้งคู่อ่ะเครื่องนี้เคลือบใช่ไหมทำให้แข็งตัวค่ะสิ่งที่มิวต้องเคลือบคือไม้ค่ะแต่มิวต้องรอของเหลวมาก่อนแต่ของเหลวเขายังไม่มาใช่ไหมเอ๊ะก็ต้องส่งออกได้สิอ๋อนี่ส่งผิดค่ะส่งออกสีแดงส่งออกรับสีฟ้าค่ะนี่มาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วทีนี้เขาก็จะต้องเอาของเหลวนี้ค่ะที่เป็นแมชชีนเฟรมไปเคลือบกับไม้โอ้โหของเราต้องแบกเต็มตัวใช่ไหมคะอ่ะมันดูรกเก็บไว้ในกระเป๋าสำรองก็ได้นี่ค่ะเวลาดูอย่างนี้จะได้ไม่รกมีคุณผู้ชมบอกมาว่าอยากจะให้พี่มีสเลตเคลียร์จริงๆสเลตเคลียร์เพื่อแบบอินเวนทอรี่จะได้ไม่เต็มค่ะแต่ว่าเล่นมอสเป็นเรื่องปกติที่อินเวนทอรี่จะเต็มค่ะเพราะว่าไอเทมเยอะมากท่าแท้เร็วหน่อยลุกเร็ว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 ยังไม่ได้ได้แล้วค่ะโอ้แมชชีนเฟรมอีกหนึ่งเวอร์ชันนั่นเองยังไม่เสร็จค่ะอีกยาวไกลมิวต้องมาเอามาคราฟเป็นเครื่องนี้ใช่ค่ะฟิตเอ็กทรักเตอร์เอาง่ายๆว่าเอาไว้ดูดยางนั่นเองไม่มี EMC ด้วยปั๊มไม่ได้อีกโอ้ชีวิต เครื่องนี้เป็นเครื่องที่แบบควรที่จะปั๊มได้ค่ะโอ้ปั๊มไม่ได้สิได้อะคาเซียเอามาเลยค่ะจะได้มากที่ปั๊มไม่ได้มิวเดินมาแล้วค่ะวางเครื่องลงไปเลยเอ้ยอย่าวางอย่างนั้นลูกวางแบบนี้ก็ได้ฮึให้ด้านหน้ามาค่ะโอ้โหปั่นงว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 นไม่มีดาเมจสำหรับผู้เล่นนะแต่เอาไว้สกัดน้ำยางจากไม้ค่ะมิวดูมาแล้วอาคาเซียมีเป็นไม้ที่มียางมากยึบนี่ค่ะได้สี่ได้แปดงวนโอเคทีนี้พอใส่ถังได้แล้วค่ะเราต้องเอาไปขึ้นรูปมิวจะขึ้นรูปตรงนี้เลยค่ะวางไม้ก่อนแล้วก็วางถังปึ๊บเอ้ยวางยังไงให้เบี้ยวตรงนี้เนี่ยเราจะวางตรงด้านหน้าต่างหากล่ะใช่ส่งต่อไปค่ะมีที่พักสำรองน้ำยางแล้วก็เข้าสู่เครื่องขึ้นรูปที่อยู่ด้านบนนี้มิวเคยคราฟเครื่องขึ้นรูปยางอยู่ค่ะแต่มิวไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้น้ำหรือเปล่าแต่เครื่องจักรของเราที่วางไปมันไม่ทำงานแปลว่าอาจจะต้องใช้น้ำค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะคะมิวว่าท้องฟ้ามันเปลี่ยนสีนะบางอย่างอ่ะอ๋อท้องฟ้าเปลี่ยนสีค่ะตรงนี้แปลว่าคนละไบโอมค่ะอันนี้ไบโอมทะเลทรายอันนี้ชายหาดโอ้อันนี้ทะเลไบโอมเปลี่ยนค่ะท้องฟ้าก็เลยเปลี่ยนสีมิวรู้สึกว่าท้องฟ้าเปลี่ยนสีนิดหนึ่งตรงใส่เราถือไม้ค่ะเขาก็เลยสนใจคนที่ถือไม้อยู่เขาอาจจะมองว่านี่เป็นอาหารการกินของเขาก็ได้นะเนี่ยจะไม่นายออกหน่อยออกหน่อยนะไม่ออกก็อยู่ในนี้เลยค่ะตามสบายเรื่องสูบน้ำของเราแบบไม่ต้องใช้พลังงานของดีค่ะจึ๊บ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 วางต่อแล้วก็ใส่ตัวอัปเกรดลงไปสูบน้ำมาแล้วค่ะเต็มใช่เริ่มทำงานจริงด้วยแปลว่าเขาต้องการน้ำสินะโอเคแต่เครื่องสูบน้ำเราทำงานทันค่ะทันแน่นอนตัวอัปเกรดระดับไดมอนด์ค่ะนี่มาแล้วชิ้นน้อยๆชิ้นน้อยๆแต่เราต้องการเยอะค่ะเราต้องการแบบเยอะมากๆเลยเหมือนต้องร้อยเขาทำงานไปก่อนค่ะนี่น่ะท้องฟ้าเปลี่ยนสีใช่จากสีออกแบบแดงๆนิดๆค่ะกลายเป็นสีฟ้าเปลี่ยนไบโอมสวยดีนะอยู่ได้ยางมา9แล้วค่ะแล้วก็คราฟรวมกันอย่างนี้ถูกไหมเอ่ยใช่แล้วแล้วก็ไปเผา
ถูกต้องนี่คือเส้นทางที่เราจะหาพลาสติกอะยังไปไม่ถึงไหนเลยแล้วโกลสโตนกว่าหมิวจะได้คงไม่ง่ายต้องหาพลาสติกก่อนโอเคพลาสติกก็ไม่มี EMC ค่ะปั๊มไม่ได้ต้องการมากกว่านี้ค่ะระหว่างนี้หมิวจะไปส่องถ้าอยู่ดีๆเราได้โกลสโตนมาก็มันก็ไม่พอน่ะต่อให้ได้ในระบบนี้ค่ะมันต้องมากกว่านี้ดังนั้นต้องอัปเกรดอะต้องหลายๆชิ้นค่ะชิ้นเดียวไม่พอเดี๋ยวนะเครื่องดูดวิญญาณออกจากไข่จะต้องใช้ออสเมียมค่ะโอ้เดียสาวโอ้ยมันกันทุกทางเลยโอ้โหเดียสามเครื่องตอนนี้ในบ้านเรามีแค่เดียสองค่ะโอ้ออสเมียมจะไปหาจากไหนล่ะเนี่ยรุกรออสเมียมอะไรกันก็ไม่ให้เราไปค่ะจะไม่ให้เราไปจริงเหรอเนี่ยออสเมียมไหมอุ้ยออสเมียมชุดออสเมียมโอ้มอนเตอร์ใส่ชุดออสเมียมมาเอ้ยเดี๋ยวนะมันต้องไม่มี EMC ไม่มี EMC ค่ะแต่ถ้าเรามีเตาเผายักษ์เนี่ยเตาเผาอาร์คอะเราจะเอาได้5ก้อนเลยนะคะเอาชีวิตแล้วทำอย่างกับเตาเผาอาร์คทำง่ายโอ้น้ำตาอยากจะไหลรินโอ้ยอะไรกันแน่เฮ้ยคาทาลิสต์เทียร์3ไม่ยากค่ะเราทำได้วิวทำได้เฮ้ยก็ที่เรที่เรามีอยู่เราทำได้แน่นอนโอ้ยใครมันจะมีเอาเบ็ดบล็อกโอ้ชีวิตแผนการที่วางมาแผนการที่วางมาใจร้ายจริงๆเลยมันไม่ให้ไปเลยอะโซเซนอย่างนั้นเหรอโอ้โซเซนทำอย่างนี้ว่าโซเซนหาได้งั้นแหละไม่ได้ค่ะวิธีหาโซเซนคือไปนรกแต่นรกมันแทบโซเซนมี EMC ไหมเอ๊ะเฮ้ยเราไปเส้นนี้ได้เส้นทางนี้ได้ใช่ไหมเฮ้โซเซนมี EMC เราขอแค่โซเซนชิ้นเดียวค่ะ1ชิ้นเท่านั้นแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีน้ำยาแม่มดด้วยนะดังนั้นคุณไม่ต้องไปหาไม่มีทางที่เราจะหยอดทรายใส่ถังแล้วได้โซเซนอ่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นแหละเฮ้ยเส้นทางนี้เฮ้ยอย่างน้อยกูสร้างไม่ได้รู้หรอกนะว่ามันมีวิธีไหนในการหาโซเซนบ้างทั้งหมดหวังว่าเขาจะไม่ปิดกั้นเส้นทางเราค่ะต้องทำโซนใหม่ขึ้นมาอีกแล้วค่ะในโซนนี้จะเป็นการหาโซแซนค่ะโอ้โหนรกนั้นแสนน่ากลัวต้องมาหาโซแซนกันในนี้ค่ะหวังว่าจะได้นะหวังว่าจะได้โอเคมิวพร้อมแล้วค่ะมาเราเริ่มกันเลยค่ะต่อมาตรงนี้เพิ่มเติมสิ่งที่เราต้องการคือโซแซนค่ะเพราะเราอยากจะผลิตของจากไดเมนชันในนรกก็ต้องมีโซแซนเลยนะเขาบอกว่านี่คือเครื่องตัดไม้ใช่แล้วก็ต้องมีเครื่องปลูกใช่ไหมเครื่องตัดเครื่องปลูกเมื่อผ่านกระบวนการทำงานค่ะมันจะได้พวกเขาเรียกว่าของเสียจากอุตสาหกรรมค่ะนั่นคือสิ่งที่หมิวอยากได้มากๆเลยปึ๊บเราลองสัก3 คูณ 3ดูก่อนค่ะเครื่องปลูกกับเครื่องเก็บตรงนี้เครื่องปลูกแต่ก่อนจำได้ว่าต้องปลูกตรงกลางใช่ไหมน่าจะลองวางดูโอเคต้องการพลังงานพลังงานต้องมาจากทางด้านล่างดังนั้นเราต้องยกสูงขึ้นสัก1 บล็อกค่ะถึงมาแล้วค่ะเครื่องปลูกใช่ไหมเหมือนจะต้องระบุว่าต้องระบุไหมระบุค่ะว่าให้เราปลูกอะไรใช่ไหมก็คือปลูกไม้ทั้งหมดอย่าบอกนะว่าเขาไม่ปลูกว่าแล้วระยะไม่ถึงโอเคมีปัญหาเรื่องระยะการทำงานค่ะแน่นอนเลยเจ้านี่ก็ area working นั่นไงว่าแล้วค่ะระยะการทำงานต้องมากกว่านี้แน่นอนเพราะว่าหมิวจำได้ลางๆค่ะว่ามันมีเรื่องระยะด้วยเราก็เลยเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วเครื่องนี้ยังไงล่ะเครื่องนี้อัปเกรดระยะหมิวจะเอาเรนแค่สัก7ค่ะหรือไม่ก็8ดีกว่าไหมเพราะว่าถ้า9น่าจะกว้างไปเรนเจ็ดถ้าซ้ายขวาหน้าหลัง7นี้มันก็ไกลนะเนี่ย1บล็อก2บล็อก3บล็อกเอาเรน3ก่อนไหมรู้สึกจะไกลไปค่ะ
อ๋อผิดสูตรค่ะเอาใหม่นี่ต้องสูตรนี้ใช่นั่นไงทำงานแล้วโอเควิวจะได้ตัวอัปเกรดระยะแล้วค่ะอัปเกรดระยะตัวแรกเทียร์สี่เฮ้เฮ้เฮ้ลองใส่ดูค่ะอย่าเพิ่งปลูกนะใส่ก่อนนะขอดูก่อนค่ะ Area Working โอ้โหนั่นไงคะอย่างที่เห็นAreaสูงค่ะดังนั้นต้องเอาลงหน่อยนี่คือระยะแค่สี่นะคะโอ้โหยังกว้างเลยใช่เพิ่งปลูกค่ะระบุการปลูกต้นไม้แล้วก็ใส่อัปเกรดระยะสี่แน่นอนจะมีต้องมีแบบที่ส่งต้นไม้เข้าใช่ไหมคะต้องตรงนี้แน่นอนหรือดึงสายออกมาไว้ล่วงหน้าเลยเพราะเราจะปูตรงนี้ให้กลายเป็นดินทั้งหมดค่ะอยู่พร้อมแล้วค่ะตัวข้างบนนี้เราจะใส่อัปเกรดเอ้าเดี๋ยวทำไมได้ลาเทกล่ะเดี๋ยวนะทำไมได้กาวลาเทกมาผิดแล้วค่ะผิดละผิดอย่างแรงสั่งส่งออกก่อนค่ะทำไมกาวลาเทกมาอยู่ในนี้ล่ะโอ้สายน่าจะไปเผลอเชื่อมกันค่ะอ๋อนี่ไงโอ้มิวเข้าใจว่าสายบนคือพลังงานไม่ใช่ต้องสายข้างล่างค่ะก็เลยได้กาวลาเทกมาโอ้โอเคเดี๋ยวมิวส่งกาวลาเทกออกก่อนเนี่ยนี่ส่งเข้านี้เลยค่ะโอ้เข้าใจผิดเข้าใจผิดอย่างแรงแล้วก็เชื่อมกันสายด้านหลังสายสีดำเหมือนกันก็สับสนได้โอเคสายด้านหลังก็จะเป็นพลังงานใช่ไหมแน่นอนค่ะพลังงานมาเต็มอัปเกรดระยะก็ทำงานแล้วโชว์แอเรียกว้างมากค่ะนี้เราลองได้เลย32ต้นก่อนแล้วกันจึ๊บเอ๊ะกำลังปลูกใช่ไหมโอ้น่าจะกำลังปลูกเอ๊ะทำไมเขาปลูกแค่นั้นล่ะคะมีตั้ง32ต้นนี่เราก็ใส่พืชไปแล้วทำไมปลูกแค่นั้นเอ่ยแปลกจังนี่เราระบุถูกไหมคะว่าเป็นพืชทั้งหมดอย่างนี้เหรอก็ปลูกค่ะก็ปลูกแล้วอ๋อคือมันต้องเต็มกล่องใช่ไหมคะมันถึงจะกระจายปลูกก็อาจจะเป็นไปได้วิ่งสิวิ่ง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 เออให้โตแล้วตัวตัดล่ะเจ้าตัวตัดบอกไม่มีพลังงานค่ะอ๋อล่ะเรายังไม่ได้ปรับตรงนี้นี่ล่ะอยู่ปรับให้แล้วค่ะตัวตัดบอกพลังงานมาแล้วค่ะเวทอ่ะทำไมได้เป็นแซปลิงอ่ะเฮ้ยเจ้าต้องไม่ตัดเก็บแซปลิงเพียวๆสิต้องเก็บไม้ค่ะโอ้เขาเริ่มเก็บจากใบเห็นไหมคะนี่ตัดโอ้ฟาร์มต้นไม้ออโต้ค่ะไหนดูสินั่นไงได้ไม้มาแล้วก็ได้นี่ไงที่เราต้องการค่ะโอ้โหมันคือกากของการเดินเครื่องจักรค่ะของเสียจากการทำงานนั่นเองเอาล่ะนี่แหละที่มิวอยากได้มากๆเลยของเสียแปลว่าต้นไม้ต้องทำงานเยอะๆเราถึงจะได้ของเสียเยอะๆค่ะมิวได้มาแล้วค่ะเครื่องนี้เลยวางไว้ข้างๆกันเอ้ยของดีของดีส่งออกมาส่งออกมาค่ะอะจึ๊บสั่งดูดมาเลยของเสียเข้าเครื่องนี้ค่ะเพราะมันผ่านกระบวนการใช่ไหมก็จะกลายจากของเสียกลายเป็นของที่ใช้ได้ค่ะได้เป็นเคลสิ่งที่เราอยู่ต้องการไม่ใช่เคลค่ะแต่คือมันจะเป็นการสุ่มว่าเราจะได้อะไรวิ่ง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 อ้อมค่ะวิ่งอ้อมเออเพราะว่าการวิ่งอ้อมของเรานั้นต้นไม้จะโตไวมากได้เลยค่ะเห็นไหมโตแล้วโอ้โหค่อยๆตัดค่อยๆตัดนี่แหละหนูต้องการอย่างเดียวโซเซนเนี่ยโซเซนโอ้โหสูงขนาดนู้นเขายังตัดถึงค่ะอย่างนี้มันต้องมีตัวเร่งความเร็วแล้วแหละค่ะตัวอัปเกรดนั้นทำไม่ยากเลยขอแค่เรามีนี่เลยค่ะเลสโตนเกียร์เพชรใช่ไหมกระจกค่ะแล้วก็น้ำตาลปึ๊บล็อกสูตรคราฟไว้เร่งความไวเร่งความไวอ่ะยิ่งไวเยอะยิ่งดีเร็ว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 เอามาเลยตัวปลูกไม่มีปัญหาค่ะสิ่งที่เรามีปัญหาคือตัวเก็บเกี่ยวนั่นเองพอล็อกสูตรคราฟแล้วทีนี้ก็ชีวิตง่ายค่ะเอาล่ะสปีดอัปเกรดงอดงอดโดพลังงาน ไวมากค่ะวิ่งเลยวิ่งรอบทําพิธีกรรมวิ่งรอบต้นไม้ให้ต้นไม้โตไวๆได้มาหรือยังได้แล้วโซเซน โอ้ยอดเยี่ยมค่ะโอ้ต้องการ1โซเซนไปหาจากในเนเธอร์คงจะจบแล้วมั้งแต่เขาบอกว่าถ้าจะไปเนเธอร์ต้องบินได้ค่ะมิวก็จะคราฟสิ่งนี้ได้ค่ะแคทาลิสสายเนเธอร์ค่ะ
เอาเรียนรู้ไปเลยแคทาลิสสายเนเธอร์มันดียังไงโอ้โหดีมากค่ะเอามาเลยสแปมก่อนนิดหนึ่งค่ะโอเคมิวทราบแล้วค่ะเขาผลิตของในเนเธอร์ก็จริงแต่เครื่องนี้ค่ะเราต้องออกไปตั้งที่เนเธอร์ด้วยนะหนีจริงเหรอใช่ค่ะไปค่ะวันดีไม่ต้องตามเรามันหรอกนะโอ้วัวมาอยู่นี่เองก็ว่าอยู่น้อนหายไปไหนถ้าน้อนโตตรงนี้น้อนตายเลยนะคะโดนบีบตายค่ะนี่เนเธอร์ของเราที่มีวางพื้นไว้ค่ะโอ้ยตัวนี้อีกแล้วเหรอไม่อยากไปยุ่งกับเขาเลยน้อนกลับเข้าบ้านไปลูกถ้าเจ้าโตตรงนี้เจ้าตายเลยนะประตูจะทำให้เจ้าตายได้ค่ะเร็วกลับไปขอให้ไปกลับได้ไหมเนี่ยอย่าบอกนะกลายเป็นวนนรกไปแล้วอ้าวเขาไม่ยอมกลับค่ะตอนนั้นที่เดินไปแล้วนั่นเนี่ยไม่เป็นไรตอนนี้มิวอยู่ในนรกแล้วมิวก็วางเครื่องจักรค่ะนี่วางไปเลยเราจะปั๊มกันตรงนี้แหละค่ะนึกว่าประตูพอดท่อต่อสายมาให้เรียบร้อยค่ะแง่จะได้ตายก่อนที่จะตายด้วยบล็อกแน่นอนนั่นแหละวิ่งค่ะอย่าขวางทางอ้าวขวางลาก่อนน้องวัวแล้วก็หมิวสั่งส่งออกค่ะจึ๊บจึ๊บตรงมุมตรงนี้มองไม่เห็นตัดสายก่อนอ่ะเรียบร้อยเขาบอกว่าอยากได้ของในเนเธอร์ก็ต้องเอาเครื่องนี้มาตั้งที่เนเธอร์ค่ะเอ้ยทำงานแล้วเมื่อกี้มีเครื่องหมายที่ถูกแล้วนี่ running ค่ะเครื่องจักรกำลังทำงานเอาล่ะผลิตทรัพยากรในทุกมิติค่ะตอนนี้เรามาที่มิติเนเธอร์เอ้ยได้แล้วค่ะน้ำตาจะไหลโอ้เก็บศูนย์นี้ของดีเลยโอ้กว่าจะได้นิวจะเปิดให้ดูนะคะความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้แหละโลกนี้เธอค่ะโอ้โหที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะน่ากลัวสุดๆด้วยเฮเดอร์โลกที่แบบไม่มีอะไรเลยน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆค่ะแถมมอนเตอร์ยังตีโหดอีกไอ้เจ้าเอิร์ธนั่นไงตัวนั่นแหละตัวปลาหินเฮ้ยไม่เราจะไม่ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยอันตรายเหลือเกินนี่เราอยู่ตรงนี้แหละเอามาเลยตัวเองนั่นแหละ25แล้วค่ะ26อู้ของดีนี่เธอแคปซูล44ทำอะไรได้บ้างโอ้โหมันทำได้อย่างมากมายค่ะนี่เธอกวนโอ้โหของดีใช่ไหมดีค่ะแล้วเดี๋ยวลองทำวางนี้สูตรแบบไหนสูตรแบบนี้ไม่มีค่ะสูตรแบบนี้ไม่มีอย่าเสี่ยงสูตรเลยเพราะเดี๋ยวเราจะไม่รู้นี่แมงม่าครีมเท่ากับอะไรถ้าเราได้แมงม่าครีมมาแล้วไปใส่ในเครื่องแบบแยกใช่ไหมคะก็เท่ากับว่าเราจะได้เบรดอินฟินิตี้ไม่ใช่เบรดเบรดพาวเดอร์ค่ะเบรดพาวเดอร์อินฟินิตี้คงดีแล้วก็กลูสโตนที่ผิวตามหาอันนี้แหละที่ผิวอยากได้อะกลูสโตนนัดน้ำตาจะไหลโอ้เป็นของที่อยากได้มากมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อว่ามันสำคัญยังไงแล้วมีอะไรที่คราฟได้อีกคะแก๊สเทียโอ้โหแก๊สเทียก็เป็นของที่สำคัญมากค่ะในการทำตัวเร่งปฏิกิริยาการเกิดของมอนเตอร์โอ้โหนี่เธอว่าของดีคุ้มค่ะคุ้มมิวบอกได้เลยค่ะว่ามอสแพ็กนี้เป็นมอสแพ็กที่ดีมากอ่ะดีแบบดีมากอ่ะจากประสบการณ์ที่เล่นมาหลายมอสค่ะเพราะมันเป็นมอสแพ็กที่ให้รายละเอียดดีค่ะก็คือมีข้อมูลบอกแล้วก็แบบปิดกั้นเส้นทางการโกงของผู้เล่นนนก็ทำไม่ได้นี่ก็ทำไม่ได้โนนก็ไปไม่ได้ติดนั่นค่ะสุดท้ายก็ต้องมากลับมาเส้นทางที่เขาให้เราทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นมอสแพ็กที่ดีค่ะเป็นมอสแพ็กที่ดีมากเลยเอาล่ะพันหน้าเรามาเจอกันค่ะโกลสโตนที่มิวได้รับมานี้เราจะเอาไปทำอะไรนะมันเป็นของดีมากๆเลยค่ะโกลสโตนเนี้ยเอาล่ะเดี๋ยวเราเจอกันในพาร์ทต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ